ในยุคนี้ที่ทุกคนแบบว่าชอบถ่ายรูปกันแบบทุกคนถ่ายรูปมีมุมมองที่แบบแตกต่างกันออกไปอ่ะรู้สึกว่างานพวกนี้น่าจะถูกใจหลายๆคนค่ะมาเลือกกล้องกันมาแบบมาศึกษาว่ากล้องไหนเหมาะกับสไตล์เราอะไรอย่างเงี้ยยาย่าเองก็เป็นคนชอบถ่ายรูปเพราะว่าแบบลีลาเค้าเรียกว่ารูปโหมดรูปของเวลายาย่าถ่ายเป็นคนแทบมีเอกลักษณ์จริงๆอ่ะชอบถ่ายรูปอาจจะเพราะว่าเราทำงานในวงการนี้แล้วแบบเราเจอตากล้องเยอะเราแบบเราฟังคนพูดถึงมุมมองกันเยอะก็เลยอยากลองดูจริงๆแล้วเราชอบถ่ายรูปหรือชอบโดนถ่ายรูปถ้าเอาแบบจริงๆเลยนะชอบโดนถ่ายรูปมากกว่าใช่ค่ะแต่ว่าก็อยากเก็บโมเมนต์บางอันนะใช่ต้องเป็นเจ้าภาพพิเศษด้วยไหมคะไม่ใครก็ได้นั่นแหละถ่ายรูปเก่งมากค่ะต้องยอมรับค่ะใช่แต่ว่าแบบบางคนเป็นแฟนกันเขาอาจจะมองว่าบางคนผู้ชายอาจจะไม่ถ่ายรูปไม่เก่งแล้วก็แบบว่าครับอันนี้คือสิ่งที่เราทะเลาะกันมากที่สุดในชีวิตนี้คือแบบถ่ายรูปแล้วแบบโอ้ไม่ชอบเลยแล้วพี่แพรก็จะอารมณ์แบบอยากได้แบบไหนล่ะบอกมาซึ่งเราคุยกันแล้วเราตกลงกันแล้วว่าอะไรที่ย่ารู้สึกว่ายังไม่สวยก็เก็บไว้ในใจแล้วก็เราก็พูดดีๆไม่งั้นต่อไปนี้เขาจะไม่ถ่ายให้แล้วเราคุยกันแล้วค่ะก็คือถ้าย่าไม่ชอบย่าก็จะแค่แบบถ่ายให้ดูไหมเนี่ยแค่นี้เราจะได้ไม่ทะเลาะกันเรื่องนี้ดีๆเพราะว่าหลายคนมองว่าถ้าเป็นแฟนกันผู้หญิงก็แบบร้อยช็อตแต่ดีรูปเดียวอย่างเงี้ยพี่เด็ดเป็นยังไงมาอยู่ว่าไม่ค่ะเพราะนั่นเองกดให้แค่10แชร์คือลิมิตแค่นี้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องทำตัวให้พร้อมอยู่ที่เราแล้วล่ะค่ะใช่เขารู้มุมไหมว่ามุมไหนเราสวยเรารู้ตัวเองค่ะใช่ค่ะเขาอยู่ตรงไหนเราก็จะหันแบบที่เรารู้ว่ายังไงเราก็สวยยาเก็บไว้ได้ใจเยอะไหมคะอ้าวทุกครั้งรอบใช่เป็นเรื่องปกติยาแบบมั่นใจมากว่าแฟนจะต้องทะเลาะกันเรื่องถ่ายรูปให้กันละกันทุกคนทุกคู่แล้วฝีมือเราล่ะเราถ่ายให้เขาเราเป็นยังไงบ้างอ๋อไม่ได้เรื่องค่ะแล้วเขาบ่นเราไหมคะหรือว่าเขาเก็บไว้ในใจเขาเก็บไว้ในใจเขาเก็บไว้ในใจเหมือนกันอย่างนี้เขาเก็บไว้ในใจแล้วความในใจอยากจะเล่าให้เขาฟังบ้างไหมไม่มาละไปกับพี่นะคะเราจะไม่พูดกับเขาเดี๋ยวเขาไม่ถ่ายให้แล้วแล้วเขาไม่สงสัยเหรอคะว่าเอ้ยทำไมเราไม่ลงรูปนี้ทำไมลงรูปนี้อะไรอย่างเงี้ยลงตลอดนะหมายถึงว่าพี่เราเก็บไว้ในใจอย่างเงี้ยอ๋อทิมไม่ชอบอ๋อก็ลบสิคะลบไม่ได้หรอลบไม่ได้หรอใช่เดี๋ยวปัญหาไม่มีหลักฐานใช่ไม่งั้นเดี๋ยวทุกวันเกิดก็จะมีรูปน่ากลัวหลุดออกมาแล้วอย่างในไอจีเราส่วนใหญ่เป็นฝีมือพี่แบร์ไหมหรือว่าฝีมือทั้งคุณแม่แล้วก็ณเดชน์ค่ะแต่คนก็มองเห็นว่าเป็นหินระดับยาย่ามันยังมีมุมที่มันไม่สวยอีกหรอโอ้ย่าอะไรที่มาจากใต้คางอะไรเงี้ยไม่ได้เลยตายอย่างเดียวช้อนก็คือถ้าคนไทยก็ไม่ได้ใช่แล้วก็ดูจมูกอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะทำไมอ่ะพี่จินเคยลองไหมไม่รอดนะแต่ว่ายาย่าก็ยอมรับว่าหนูไม่ได้แบบว่าโอ้ทุกมุมโอ้ถ้าใครมาอย่างนี้เราก็จะเดินหนังไปแล้วสูงได้เหรออย่าอะไรกูสวยจังค่ะถ่ายแกล้งไหมแบบว่าก็ช้อนไม่แต่พี่แบร์จะมีท่าตอนถ่ายค่ะทุกคนจะเคยเห็นแน่เลยตอนที่ถ่ายอะค่ะเขาจะแบบลีลาแล้วเขาจะไม่อยู่เฉยอะค่ะเขาจะแบบปั๊บหรือว่าก็จะไหวเยอะค่ะรูปญาติที่ไหวเยอะไม่ใช่เพราะว่าเลือกเองนะคะคนถ่ายให้แล้วมันไหวค่ะก็จะมีเทคนิคใช่ไหมใช่แฟนคลับชอบเขียนว่าแบบโอ้พี่ย่าแบบชอบถ่ายรูปแบบลงแบบให้มันแบบเบลอๆอ่ะไม่ได้เลือกนะคนถ่ายให้แบบนั้นซึ่งคนถ่ายนั้นเขาเป็นคนสร้างคนในจีเราเป็นอย่างนี้แล้วต้องลงอย่างนี้ใช่ค่ะพี่ถามเรื่องคิมเบอรี่ที่จัดปาร์ตี้กาลาโซ่ค่ะเป็นยังไงบ้างสนุกมากค่ะค่ะเป็นคืนที่สนุกที่สุดในชีวิตฝั่งสาวๆเป็นไงบ้างเพราะฝั่งพี่แบงค์เขาบอกว่าสุดๆเบียร์ก็คือเช้ายันเช้าของเราของเราก็เช้ายันเช้าค่ะใช่ค่ะกิจกรรมมีอะไรบ้างครับโอ้โหเยอะมากก็นั่งรถลิโม่มีวาดรูปมี sit down dinner มีอะไรไป clubbing yeahเป็นหลายอย่างที่พวกเราไม่เคยทำด้วยกันด้วยค่ะใช่อะไรที่คิมเคยขอมาแล้วเราต้องทำตามคิมอยากวาดรูปค่ะอันนั้นคืออย่างเดียวที่คิมขอค่ะสิ่งที่เขาไม่ขอเราทำให้เขาหมดเลยไหมเขาขอแค่อย่างเดียวถามว่าหมายถึงว่าสิ่งที่เขาไม่ได้ขอแล้วเราจัดให้ไหมว่าอันนี้เราอยากพิเศษเซอร์ไพรส์มีก็เช่ารถยาวแค่ค่ะ
มีสิ่งที่เขาห้ามไหมล่ะคะห้ามแต่ว่าเราก็ทำอ่ะน้อยมากเชนอะไรบอกไม่ได้หรือว่าที่เราไม่กล้าหรือว่าเราที่ไม่กล้าทำเพราะว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวปีหน้าเราจะโดนอย่างนี้โอ้ไม่มีค่ะไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วมีการพูดความในใจกันไหมเพราะว่าอย่างผมอ่ะเด็กก็ไม่มีพูดความในใจกันเรามีไหมยังค่ะเก็บไว้งานแต่งค่ะจะเรียกว่าเป็นงานที่เห็นบอกว่าแต่ว่าคิดกลัวเรามากกลัวเราจัดแบบอะไรที่แบบค่ะแต่เราก็ไม่ทำอะไรให้เพื่อนตกใจก็ไม่มีค่ะไม่มีอะไรไม่มีมากค่ะน้อยมากเรื่องที่แบบเรื่องที่เราไปร่วมงานแต่งเพื่อนแล้วเป็นยังไงบ้างเห็นมีน้ำตาแล้วแบบเราคือเป็นคืนที่ร้องไห้เยอะที่สุดในชีวิตนั่งแบบน้ำแบบใช่ค่ะมันเป็นเพื่อนคนแรกในกลุ่มมหาลัยที่แต่งงานด้วยค่ะก็เลยแบบเป็นความประทับใจเนี่ยประทับใจมากเลยสวยมากเลยแบบสนุกมากมันย้อนกลับมาถึงตัวเราไหมคะมันเห็นภาพงานเราขอไปคิดว่าอะไรบ้างขอไปคิดว่าอะไรเปลี่ยนเรื่องแล้วค่ะถึงงานแต่งแล้วค่ะมันเห็นภาพเราไหมครับมันจะขอบคุณอะไรแบบนี้ก็คิดว่าคงจริงๆอ่ะญาติเป็นคนที่แบบไม่ได้เป็นคนที่ร้องไห้ในทุกสถานการณ์ค่ะเหมือนว่าตอนที่พี่แบร์ขอทุกคนก็แบบไม่ร้องไห้หรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบตกใจตัวเองว่านั่งดูเพื่อนแบบเดินลงมาแล้วร้องไห้เฉยเลยก็เลยคิดว่างานตัวเองอ่ะกำลังลุ้นอยู่ว่าจะร้องไห้หรือไม่ร้องไห้เกี่ยวโมเมนต์ไหนที่จะต้องเรียกน้ำตาเราได้มากที่สุดน่าจะตอนที่เดินลงกับพ่อมั้งคะอย่าไปร้องค่ะอย่าไปร้องค่ะตาเราคอเลยแต่ว่านี่คือเป็นเพื่อนคนแรกในกลุ่มที่แต่งงานไปใช่ไหมนี่คือเพื่อนคนแรกในกลุ่มที่แต่งงานไปแต่ว่าเราคือคนที่สองคนที่สามค่ะมีคนหนึ่งก่อนคนหนึ่งคนที่สองที่แต่งเมื่อไหร่จริงๆเขาว่าแต่งไปแล้วแต่เขาแค่ไม่มีงานแต่งเฉยๆใช่แต่ว่าเราคนที่สามก็คือปีหน้าคือคนที่สามก็คือปีหน้าก็น่าจะประมาณนั้นแหละเป็นงานไปถึงไหนแล้วคะถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวจะมาบอกอ่ะมันเป็นพี่ถามแล้วกันพี่เจเดบอกว่าเขาจะไม่ทะเลาะกันเรื่องนี้เราตกลงกันแล้วว่าเราจะพบเป็นคนละครึ่งทางมันเป็นตามข้อตกลงนั้นไหมมันยืนนั้นไหมในการจัดงานในการจัดงานเขาบอกจะไม่ทะเลาะกันอย่างนี้คู่หมากทีมเพื่อนมาแกงเพื่อนอย่างนี้เลยเหรอไม่เด็กเขาตกลงกับยายาแล้วว่าเขาจะไม่ทะเลาะกันเรื่องการแต่งงานว่าจะต้องอะไรอย่างนี้ในการเตรียมงานปกติเราก็ไม่เรื่องกับการตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ค่อยทะเลาะกันอยู่แล้วเพราะยาย่าเป็นคนตัดสินใจ no ปกติพี่แบร์เป็นคนฟันธงแต่เขาบอกว่าความเห็นเรื่องหลายๆอย่างที่แบบแพลนกันไว้ก็ตรงกันหมดเลยใช่ค่ะตรงกันหมดเลยค่ะเราจะให้แทนคนตัดสินใจในงานแต่งเราในการเตรียมงานทางยาย่าเองหรือว่าเป็นนักเองครึ่งค่ะมันยังพี่ถามในการสิ่งที่ย่าอยากเห็นในงานแต่งงานเราหรือย่าได้บอกในเด็ดว่าอยากเห็นอะไรย่ามีแค่ request เดียวคือสถานที่ค่ะที่นอร์เวย์ใช่ค่ะซึ่งอันนั้นก็ยังไม่ไปถึงไหนเลยก็เลยยังบอกอะไรไม่ได้ใช่เพราะพี่เด็ดบอกว่ายังไม่รู้เลยว่าจะต้องที่ไหนกี่ที่อะไรยังไงใช่ค่ะก็มันยากเรื่องสถานที่เฉยๆนะคะตอนนี้เรื่องงบก็เหมือนกันเนี่ยเลยก็บอกงบก็สำคัญเพราะว่าจัดสถานที่โอ้โหเรื่องนี้เรากลัวไหมเรื่องนี้ไม่สรุปยังไม่สรุปใช่แต่อย่างที่เราเวลาคนจัดการไหมอ่ะเพราะน่าจะชินกับสถานที่มากกว่าค่ะก็ย่าเป็นคนอีเมลอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนทำค่ะเพราะพูดภาษาได้ค่ะตอนนี้คือเริ่มดิวงานแล้วเนาะในระดับหนึ่งแต่ว่าแบบนัดแบบไม่มีอะไรแบบไม่มีใครคุยกับเราเลยเหมือนเราคุยกับตัวเองอยู่ค่ะตอนนี้อยากให้เป็นแบบว่าดอกไม้เยอะๆอยากให้เป็น I'm not telling ไม่บอกพี่สาวช่วยไหมคะช่วยค่ะช่วยสุดฤทธิ์แต่ก็ยังไม่มีใครคุยกับเราค่ะโอเคไอ้ที่เรื่องหนึ่งยากที่สามารถให้พ่อใช่ไหมคะที่เขาใหญ่ค่ะเป็นไงบ้างคะอันนี้คือยังไงเริ่มแล้วค่ะก็จริงๆพ่อเพื่อนเยอะค่ะทำนั้นก็เลยพอไปบ่อยก็เลยรู้สึกว่าแบบมันไกลพอสมควรค่ะ3 ชั่วโมงก็เลยรู้สึกว่าถ้า
ถ้าแบบมีที่พักที่นู่นก็จะง่ายสำหรับเขาจะให้เป็นมูดไหนคะจะให้แบบเหมาะกับการไว้ติดก็เล่นกีฬาหรือว่าจะแบบพักผ่อนเป็นบ้านพักตากอากาศเลยอันนี้คือเริ่มไปที่ไหนแล้วคะลงเสาแล้วค่ะเพิ่งเริ่มต้นลงเพิ่งเริ่มใช่ค่ะคิดว่ามันจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ปีหน้าคุณคิดว่าไงบ้างคะพอเราไปใจแบบไปสร้างบ้านให้เขาพี่ชาปีค่ะแฮปปี้ค่ะซึ่งพ่อตีกอล์ฟด้วยค่ะก็เลยแบบมีที่ให้เล่นอันนี้คือที่ใหม่ใหม่ไหมอ่ะใหม่เพราะว่าไม่ใช่คนละที่กับที่พี่ย่าที่แม่เคยลงก่อนอันนี้ที่เป็นเหมือนแบบที่ลงตู้ตอนนั้นอ่ะอันนั้นแหละค่ะโอ้ไม่ใช่ค่ะขอโทษค่ะใช่ยาอันนั้นยาคือสรุปว่าตอนนี้มีที่เขาใหญ่สองแปลงใช่ค่ะอันนี้คุณพ่อเป็นคนจัดการเรื่องดีไซน์รูปแบบต่างๆด้วยไหมโน่ค่ะยาเป็นคนตัดสินใจค่ะอยากได้แบบไหนเขาถามก็เป็นแบบทัสกันสไตล์ค่ะอิตาเลียนนิดหน่อยก็เห็นเป็นพ่อครอบครัวก็เดินทางไปที่ของใหญ่กว่าขนาดไหนก็ทุกอาทิตย์เลยค่ะทุกอาทิตย์เลยค่ะถ้าพ่ออยู่เมืองไทยก็จะไปทุกอาทิตย์เลยค่ะย่าต้องตามไปทุกครั้งไหมครับปกติไม่ได้ไปด้วยมันไกลอ่ะทำงานใช่ค่ะมีทุกคนเท่าไหร่ไม่มีลิมิตโอ้ยเยอะเลยนะไปไกลนะเอาที่อยากเอาที่เราว่าสวยค่ะไหนก็คือสร้างให้พ่อไม่ใช่แบบว่าเป็นอีกหนึ่งเรือนหอของเราไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะอันนั้นน่าเดทต้องฟังค่ะมาหรือยังอันนั้นสร้างยังค่ะดูพื้นที่ก่อนพี่ครั้งหน้าพี่ถามเลยถามนักเดทเหรอเนาะพี่เขาก็ฝากมาถามเหมือนกันถามว่าจะไปดูที่ไหนยังไม่ดูที่ด้วยใช่ไหมเรือนหอได้เลยเขาชอบถามพี่จะเด็ดเรื่องเลิกพี่จะเด็ดเขาไม่พูดแต่เขารู้สึกปะแสดงว่าต้องได้เลิกแล้วเขาบอกว่ายังไม่ชัวร์อย่าเลิกแล้วอย่าเลิกได้ไหมเขารู้สึกเราจะทำท่ายังไงพยักหน้ามาขอตกปากปีหน้าค่ะปีหน้าแต่ว่าแบบไกลหน่อยค่ะก็คือปลายปีไม่ปีหน้าก็ปีถัดไปค่ะปีหน้าก็คือปีหน้าก็คือเดือนนี้ของปีหน้าโอเคครับ